แล้วก็จะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะครับที่รบกวนที่อาจจะแถลงช้าเพราะว่าเราก็รู้ว่าช่วงนี้พอกฤษฎีกามีความเห็นมาเนี่ยนะครับทางทีมทนายเนี่ยก็ได้ดำเนินการศึกษานะครับแนวทางของกฤษฎีกาที่เขาวางไว้6ประเด็นแต่ที่สำคัญก็คือในส่วนของทีมกฎหมายที่จะช่วยในคดีนี้นะครับหลายท่านก็โทรมาถามก็เลยจะบอกว่าตอนนี้เราก็พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดในพื้นที่นะครับของที่ออกพระราชกฤษฎีกาปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปี21นะครับว่ามีการดำเนินการนะครับของสปก.อย่างไรบ้างแต่ที่น่าสังเกตก็คือแต่ละคนมักจะถามว่าเรื่องนี้ของท่านส.ส.ปรินาเนี่ยนะครับทั้งส่วนของกฤษฎีกาที่ให้ความเห็นออกมาแล้วระหว่างสปก.ก็ดีนะครับกับป่าไม้ก็ดีเนี่ยทางทีมทนายจะดำเนินการยังไงตอนนี้เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าตกลงเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนแจ้งก่อนเพราะว่ากฎหมายของป่าไม้เวลาสู้คดีก็ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็ของสปก.เนี่ยเวลาสู้คดีก็ฉบับหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้แต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วจะเป็นที่ต้องไปสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าเท่าที่สอบถามทางสส.ปรินาดูเนี่ยนะครับทางสปก.ก็ดีนะครับยังไม่ดำเนินการไปสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะที่สำคัญที่เราก็ได้รับทราบจากท่านรองนายกวิษณุอยู่แล้วว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือการดำเนินการของสปก.ที่เขาระบุว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จะมีงบประมาณหรือทำแผนแล้วนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าที่ดินที่ประกาศกฤษฎีกานะครับตั้งปี21จนกระทั่งมีการยกเลิกเนี่ยนะครับและประกาศกฤษฎีกาใหม่เนี่ยมันมีการที่จะสปก.ได้ดำเนินการมีการวางแผนไหมของงบประมาณไหมมันก็ต้องไปดูงบประมาณด้วยว่าที่ดินที่ราชบุรีเนี่ยนะครับที่สปก.เขาจะดำเนินการเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณไปเมื่อไหร่อย่างไรบ้างนะครับก็คือเป็นแนวทางวันนี้คือเอามาเบื้องต้นที่จะบอกกับนักข่าวด้วยว่าเราก็หาข้อเท็จจริงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่น่าสังเกตก็คือวางพื้นที่ในออกประกาศกฤษฎีกาปี21เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการออกโฉนดที่ดินไปแล้วบางแปลงออกโฉนดที่ดินไปแล้วเราก็เลยสงสัยว่าถ้าในกรณีที่มีการออกโฉนดที่ดินไปแล้วเนี่ยนะครับทำไมบางแปลงออกไม่ออกเนี่ยมันอยู่ในแผนเดียวกันอยู่ในตำบลลางบัวเดียวกันหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยก็จะพยายามจะแถลงนักข่าวโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเอกสารที่อำเภอนะครับที่น่าสังเกตก็คือปรากฏว่าเอกสารที่อำเภอเกษตรอำเภอไม่มีนะครับสปก.อำเภอก็ดีเนี่ยเอกสารไม่มีหายหมดเลยนะครับเราก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วข้อเท็จจริงที่สปก.ได้มาหรือทางป่าไม้ได้มาเนี่ยได้มาได้ยังไงขนาดเราไปขอดูต้นขั้วนะครับไปขอคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เดินสำรวจที่ดินสปก.ในพื้นที่ของลำบัวเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏฉะนั้นถ้ามีเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับทางเราก็จะชี้แจงอีกทีหนึ่งขออนุญาตนะครับที่การชี้แจงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการชี้แจงเรื่องการตอบโต้สิ่งที่คนอื่นเขาพูดแกผมในฐานะที่เป็นว่าทีมทนายที่พรรคพลังประชารัฐส่งมาให้ดูแลสสปรินาเนี่ยเรามีแนวคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ว่าให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วสู้ทางต่อสู้ทางคดีไม่ได้ตอบโต้ทางสังคมนะครับ